สวัสดีครับผมแปซินโดนครับเย้ yeah! นะครับคลิปนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการเล่นเพลงฤดูร้อนนะครับเนื่องจากเป็นเพลงที่เหมาะกับการฝึกหัดเล่นกีตาร์นะครับแรกๆเลยนะครับแล้วก็เพลงนี้ไม่ยากนะครับผมจะไม่แนะนำในส่วนของพาร์ททุกท่อนเลยนะครับแล้วก็ท่อนอินโทรด้วยโอเคเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับผมเพลงนี้หลักๆเนี่ยเขาจะเล่นเป็น power chord นะครับ power chord ก็คือการเล่นคู่5นะครับเล่น2โน้ตก็คือโน้ตตัวหลักกับโน้ตตัวที่5ของคอร์ดนะครับฟอร์มนิ้วจะเป็นอย่างนี้นะครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะครับโอเคจะจับนี้ตลอดนะครับเราจะเป็นคู่กันตลอดแค่เปลี่ยนช่องไปเปลี่ยนช่องมานะครับเอาเรามาดูตอนแรกนะครับอินโทรนะครับอินโทรจะเล่นประมาณนี้จะดีดประมาณนี้นะครับเพลงนี้จะดีดเป็นคาเบต1ชั้นนะครับเป็น1และ2และ3และ4และเรามาดูนะครับคอร์ดอินโทรจะมีคอร์ด A เริ่มที่ดูนิ้วชี้เป็นหลักนะครับอันนี้เป็นรูทคอร์ด A เป็นรูทสาย6นะครับช่องที่5นะครับก็คือ1และ2และ3และ4และคราวนี้เปลี่ยนคอร์ดมาเป็น G sharp นะครับ G sharp minor ก็แค่เลื่อนมานะครับดูนิ้วชี้เป็นหลักนะครับเลื่อนมาทั้งบล็อกเลยนะครับนิ้วคราวนี้นิ้วก้อยก็จะอยู่ช่องที่6ของสาย5นะครับอันนี้ก็ดีดเหมือนเดิมครับแพทเทิร์นการดีดเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือ1และ2และ3และ4แหละนะครับก็คือคอร์ด1เนี่ยเล่น1ห้องนะครับ4จังหวะ1และ2และ3และ4และแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับเป็นคอร์ดที่2 G sharp minor ก็มานิ้วชี้เป็นช่อง5นะครับ1และ2และ3และ4และต่อมา F sharp minor เลื่อนมาเป็นช่อง2นะครับ1และ2และ3และ4และคราวนี้กลับมาเป็น G sharp minor นะครับ1และ2และ3และ4และโอเคสรุปง่ายๆเลยคือมันเล่นช่องที่5 4 2 4นะครับช้าๆนะครับ1และ2และ3และ4และ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 อันนี้ก็คือท่อนอินโทรกับท่อนร้องท่อนอินโทรกับท่อนร้องเนี่ยเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้ผมขอเรียกว่าก้อนแรกแล้วกันก้อนแรกชุดแรกนะครับคอร์ดชุดแรกจะเล่นเหมือนกันก็คือเล่นแค่5 4 2 4วนอยู่แค่นี้นะครับ5 4 2 4ครับแนวนี่ก็คือท่อนอินโทรที่มันเป็นเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับต่อมาท่อนร้องบ่อยครั้งที่ใจก็เล่นเหมือนเดิมครับบ่อยครั้งที่ใจเดินออกไปไม่มองข้างทางหยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่าต่อมาก้อนที่2อาจจะเปลี่ยนคอร์ดแล้วก้อนที่2ก็คือท่อนพรีคอรัสหรือว่าท่อนก่อนฮุกนะครับอันนี้จะย้ายคอร์ดนะครับก็จะมี8คอร์ดนะครับคราวนี้จะเล่นไม่เหมือนกันแล้วนะครับคอร์ดดีคอร์ดดีก็คือเล่นเหมือนคอร์ด A นะครับแต่ยกนิ้วลงมาก็คือสาย5ช่องที่5แล้วก็สาย4ช่องที่7นะครับอันนี้คือคอร์ดดีนะครับต่อมาคอร์ด C sharp ก็คือเลื่อนลงมานะครับนิ้วชี้มาอยู่ช่อง4แทนนะครับแต่ว่านิ้วก้อยต้องไปด้วยนะครับนิ้วชี้อยู่ช่อง4นิ้วก้อยอยู่ช่อง6นะครับอันนี้คือ C sharp minor ที่เป็น power chord นะครับต่อมาจะเป็นคอร์ด B นะครับนิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่2แล้วก็ต่อมาคอร์ด A ก็คือสายเปล่าสาย5แล้วก็เอานิ้วชี้มากดที่สาย4ช่องที่2แล้วก็ไม่ต้องเล่นสาย6นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นรูทของสาย5แล้วนะครับก็คือคอร์ดดีเวลาเราจับรูทสาย5เนี่ยนิ้วกลางเนี่ยต้องมาแตะที่สาย6ด้วยเพื่อเป็นการบังไว้ถ้าเราไม่บังเนี่ยเสียงสาย6มันจะมากวนอย่างนี้มันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็คือต้องเอานิ้วกลางมาแตะในทุกคอร์ดเลยของที่เป็นรูทสาย5นะครับก็คือคอร์ดดี C sharp B A
สังเกตว่าคอร์ด A ผมจะเอานิ้วโป้งมาแตะสาย6นะครับเพื่อเป็นการบล็อกสายโอเคตรงนี้ก็คือฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คนสับสนวุ่นวายนะครับก็ดีดเหมือนเดิมครับ1และ2และ3และ4และ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 นะครับก็คือฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คนสับสนวุ่นวายต่อมาครึ่งหลังนะครับ3คอร์ดแรกนี่เหมือนเดิมนะครับคอร์ด D C sharp B คอร์ดสุดท้ายเป็น E นะครับ E ก็คือเปลี่ยนเป็นสาย6สาย6เป็นสายเปล่าแล้วก็สาย5ช่องที่2อันนี้คือ E นะครับเป็น power chord ครึ่งหลังจะเป็นหันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดเมื่อเธอมาจากฉันไปโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นทั้งท่อนให้ดูนะครับจะต่างกันที่คอร์ดที่4กับคอร์ดที่8คอร์ดที่4มันจะเป็นคอร์ด A คอร์ดที่8จะเป็นคอร์ด E นะครับจะต่างกันนิดนึงช้าๆนะครับฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คนสับสนวุ่นวายหันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดเมื่อเธอมาจากฉันไปอันนี้เข้าท่อนฮุกท่อนฮุกจะเป็นคอร์ดชุดที่3นะครับก็คืออันนี้จะมีทั้งหมด8คอร์ดอันนี้8คอร์ดจะเล่นแทบไม่ซ้ำกันเลยนะครับท่อนฮุกจะเป็นคอร์ด A ก่อน A ช่องที่5รูทสาย6นะครับ A G sharp G sharp ก็คือช่องที่4แล้วก็ F sharp ช่องที่2แล้วก็คอร์ด E ฮะก็คือสายเปล่า4คอร์ดแรกคือรูทสาย6 5 4 2สายเปล่า0นะครับก็คือ0ต่อมาเหมือนก่อนเหมือนเก่าก็จะลงมาแล้วเป็นคอร์ด D คอร์ด D ก็คือรูทสาย5ช่องที่5แล้วก็ C sharp นะครับก็เป็นช่องที่4ช่องที่2แล้วก็มาซ้ำคอร์ดที่8เป็นคอร์ด E นะครับก็คือสาย6สายเปล่าแล้วก็สาย5ช่องที่2นะครับแต่ว่าเหมือนก่อนเหมือนเก่าจะเล่นอย่างนี้นะครับเหมือนก่อนเหมือนเก่าก็ขัดตามคำร้องเลยครับเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาเธอพอมาขาเธอก็ดีดปกติโอเคคราวนี้เดี๋ยวลองเล่นทางฮุกนะครับให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับช้าๆนะครับมี A G sharp F sharp E แล้วก็มาเหมือนก่อนเหมือนเก่าก็เป็น D C sharp B E ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคยฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอหมดแล้วครับเพลงนี้มีทั้งหมดคอร์ดจะมีทั้งหมด3ชุดนะครับชุดแรกก็คืออินโทรกับท่อนร้องนะครับก็คือชุดแรกนะครับชุดที่2ก็คือท่อนก่อนฮุกนะครับหรือว่าท่อนพีคอรัสชุดที่3ก็คือท่อนฮุกนะครับหรือว่าท่อนคอรัสนั่นเองนะครับแพทเทิร์นการดีดมี3ชุดนะครับแล้วก็ผมก็บอกไปแล้วว่าคอร์ดไหนจับยังไงโพซิชั่นการจับเหมือนเดิมนะครับก็เป็น power chord ก็คือนิ้วใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยแล้วก็เลื่อนช่องเอานะครับผมฝากนิดนึงครับตรงเหมือนก่อนเหมือนเก่านะครับเราต้องมีการปล่อยนิ้วนิดนึงตอนแรกเรากดใช่ไหมครับเหมือนก่อนเหมือนเก่าให้เสียงมันขาดนิดนึงเนี่ยครับมันจะไม่ใช่อันนี้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่กระชับเท่าไหร่อันนี้กดแล้วก็ผ่อนแรงนิดนึงให้เสียงมันหายอย่างนี้ครับเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธออันนี้ก็กดปกติเหมือนก่อนเหมือนเออ
โอเคต่อมานะครับแนะนำท่อนอินโทรอีกนิดนึงนะครับแนว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 ก็คืออันนี้สายผมจะเล่นสาย2ช่องที่10สาย3ช่องที่9สาย2ช่องที่10แล้วก็ช่องที่9นะครับแล้วก็มาไอ้สาย3ช่องที่11สาย2ช่องที่9แล้วก็สาย3ช่องที่9แล้วก็สาย2ช่องที่10กับ12ถ้าใครไม่ทันก็พยายามกอวิดีโอดูนะครับพอมารอบที่2เนี่ยก็เล่นเหมือนรอบแรกนะครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงนี้ก็เหมาะสำหรับมือใหม่ที่กำลังฝึกหัดเล่นกีตาร์นะครับยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับเย้